สวัสดีค่ะโดนัลด์ มนัสนันท์นะคะปัจจุบันก็เป็นผู้กำกับค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะเวลาที่ทำงานเบื้องหลังนะคะบางทีก็จะมีคนบอกว่าโดนัลด์แบบเรื่องมากอะไรเงี้ยเราเป็นคนค่อนข้างเรื่องมากในการเตรียมความพร้อมเรื่องการทำงานเพราะว่างานโปรดักชันนะคะยิ่งเราเตรียมงานดีที่สุดเท่าไหร่เนี่ยในการถ่ายทำนะปัญหามันจะน้อยลงเป็นคนไม่ค่อยยอมเวลาที่มันยังไม่ได้ดีที่สุดเพราะเราจะเชื่อเสมอว่ามันไม่มีหรอกว่ามันดีแค่นี้มันมีดีกว่านี้มันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำทีนี้พอเริ่มมาทำงานกับกล้องโซนี่อะค่ะเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วตัวไฟล์ของโซนี่เนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเรื่องทีวีดิจิตอลนะคะอย่างล่าสุดที่เราทำหนังอย่างเงี้ย post production เขาก็จะต้องการ S-log เพื่อจะไปปรับสีเราบางทีอะช่างภาพวิดีโออะมันเราต้องการแบบโมเมนต์ขนาดนั้นอะโดนัทก็จะชอบถ่ายคนเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีบางที่จังหวะภาพมันจะซอฟคือไม่โฟกัสอยู่นะคะแล้วทำยังไงก็ไปแก้เอาในโพสไฟล์มันก็ทำงานได้ทำให้ภาพที่แบบเอาโฟกัสอยู่เนี่ยให้กลับขึ้นมาเป็นโฟกัสอยู่ได้สีดึงขึ้นได้เยอะไหมตอนหายเจอร์นี่อย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นก็จะมีช็อตที่เป็นแบบน้ำทะเลเยอะเขาก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเรื่องการดึงสีค่ะก็สุดท้ายเราก็จบไฟล์อย่างที่บอกว่าฉายลงมันก็ไม่มีปัญหาสำหรับการถ่ายวิดีโอนะคะมันคือการแคปเจอร์โมเมนต์อะมันเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วบางทีบางโมเมนต์มันกลับมาใหม่ไม่ได้ค่ะ acting บาง acting เล่นแล้วเล่นได้ครั้งเดียวนะคะต่อให้เป็นเทค2มันก็กลับมาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นโดนัทก็เลยค่อนข้างเรื่องมากมากว่าสิ่งที่เราจะใช้ในการทำงานอะมันดูแลมันป้องกันการผิดพลาดเหล่านี้ได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยโดนัทต้องมั่นใจมากๆค่ะมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมโดนัทถึงเรื่องมากจริงๆโดนัทต้องมั่นใจว่าโดนัทจะใช้อะไรในการทำงานจริงๆแล้วก็เวลางานที่เราทำอะค่ะไม่ใช่แค่ถ่ายแล้วมันจบมันไปถึง post production ว่าแล้วมันทำงานต่อได้ขนาดไหนในการทำงานไม่ว่าจะเป็นแสงสีหรือว่าเสียงซึ่งตรงนี้โซนี่ค่อนข้างตอบโจทย์ของโดนัทนะคะ